นี่คือป้อมประจุนนะครับในเขตของกองทัพเรือนะครับอยู่ตรงปากแม่น้ำเจ้าพระยาติดอยู่กับทะเลอ่าวไทยเลยนะครับด้านหลังที่เห็นนั้นคือจะเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธของทหารเรือจะเป็นพวกปืนใหญ่ต่างๆที่ใช้ติดตั้งอยู่ในเรือรบนะครับแล้วก็มีประวัติของเรือรบหลายๆลำอยู่ที่นั่นด้วยน่าสนใจมากครับพิพิธภัณฑ์อาวุธนะครับปืนกลที่เคยติดอยู่กับเรือรบที่ของไทยนะครับที่เคยใช้กันมานานแล้วนี่เป็นหลักฐานนะครับว่าเมืองไทยเราเคยมีเรือดำน้ำมาแล้วชื่อเรือรบหลวงมัจฉานุนะครับสวัสดีค่ะทุกคนเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าเราไม่ย่างอยู่บ้านเราก็ออกมาเที่ยวแต่ปกติเนี่ยถ้าเป็นสภาพปกติเนี่ยวันหยุดเนี่ยไปเดินห้างแล้วแต่ว่าตอนนี้ห้างก็ไม่อยากเดินพอก็เลยคิดว่าจะไปหาที่โล่งๆที่ร้อนๆเดินซึ่งเนี่ยพอออกจากบ้านมากินข้าวแล้วก็ขึ้นรถมาพี่ติ่งก็ขับไปเราก็หลับตื่นมาอีกทีมาถึงนี่เลยจะมีแบบว่าปืนกลอะไรเขาเรียกปืนกล20มม.เรียงเต็มไปหมดเลยเห็นข้างหลังว่าข้างหลังมีลูกระเบิดด้วยเดินไปดูกันดีกว่าว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างเนาะจะถึงแล้วนะคะพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่5
ิปนี้ด้วยยูนี้แหละเนาะกองไปข้างล่างไม่ถ่ายแล้วนะคิดเดือนแล้วเจอกันบัดหน้าประชาชนกัน